คนที่อาศัยในบ้านหลังนี้มีอยู่แค่นี้ใช่มั้ยครับใช่ครับคุณตํารวจสอบปากคําทุกคนหมดแล้วนะครับครับที่จริงในรั้วบ้านเดียวกันเนี่ยมีบ้านทั้งหมดอยู่4หลังค่ะเพื่อความสบายใจอ่ะดิฉันก็อยากให้สอบปากคําให้หมดทุกหลังด้วยได้เลยครับคนร้ายขโมยทรัพย์สินเฉพาะห้องคุณหงครับแหมเหมือนรู้จริงๆนะคะว่าบ้านใครห้องใครเป็นห้องใครไม่รู้จะใช่คนในหรือเปล่าส่งให้คุณตำรวจค่ะนี่คือรายละเอียดทรัพย์สินในตู้เซฟดิฉันค่ะคนร้ายกวาดของมีค่าไปหมดตู้เลยหรือเปล่าไม่เหลือเลยครับผู้กองถ้าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยทางเราจะติดต่ออีกครั้งนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะกลับมาสอบปากคำบ้านที่เหลือด้วยครับดีค่ะอ่ะน้อมค่ะส่งคุณตำรวจหน่อยค่ะค่ะเชิญค่ะตู้เซฟไม่เหลืออะไรเลยเหรอลูกไม่เหลืออะไรค่ะแม่งั้นพาแม่ขึ้นไปดูหน่อยจะลูกไปค่อยๆนะคะแม่โอ้โหค่อยๆเดินค่ะได้เข้ามาในห้องก่อนน้องหนิงหรือเปล่าลูกค่ะแล้วหนิงเองมันหยิบอะไรไปหรือเปล่าลูกมีอะไรหายไปเหรอครับตอนผมเข้ามาเนี่ยโจรก็เอาของไปหมดตู้เซฟแล้วครับพี่ซันไม่ได้เอาอะไรไปหรอกค่ะแม่เมื่อกี้หนูหนิงขอค้นตัวพี่เขาแล้วค่ะผมต้องขอบคุณคุณหนูนะครับที่รอบคอบไม่งั้นวันนี้ผมคงต้องกลายเป็นแพ้แน่ๆถ้าคุณนายยังคาใจอยู่จะค้นห้องผมต่อก็ได้นะครับจะไปไหนก็ไปเถอะไปฉันเหนื่อยอยากพักแล้วแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูหนิงไปตามแป๋แหววมาทำความสะอาดห้องให้แม่อีกนะคะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ